เริ่มแล้วงานหอการค้าแฟร์ประจำปี2566ปักหมุดอุตรดิตถ์เมื่อเวลา 17:30 นของวันที่3พฤศจิกายน2566ที่สนามกีฬาพญาพิชัยดาบหักอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นายนพฤทธิ์สิริโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดงานหอการค้าแฟร์ปี2566ปักหมุดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยนางสาวกฤษณาศรีหลักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีนายพิษณุลาภชัยเจริญกิจประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวรายงานและคณะกรรมการหอการค้าและกลุ่ม YEC จังหวัดอุตรดิตถ์หัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนประชาชนร่วมงานโดยพร้อมเพียงกันนายพิษณุลาภชัยเจริญกิจประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวว่าหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์จัดงานหอการค้าแฟร์ขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเปิดโอกาสให้สมาชิกหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์และหอการค้าทั่วประเทศบริษัทห้างร้านผู้ผลิตสินค้าโอท็อปได้มาร่วมแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าคุณภาพราคาประหยัดในจังหวัดอุตรดิตถ์งานหอการค้าแฟร์จัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง12พฤศจิกายน2566เป็นเวลา10วันกิจกรรมภายในงานอาทิเช่นร้านอาหารดังๆการแข่งขันฟุตซอลชกมวยไทยมิสแกนอุตรดิตถ์2024คอนเสิร์ตจากศิลปินงานโชว์บอลลูมงานแสดงของน้องๆจากโรงเรียนไตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่สำคัญในปีนี้หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดให้มีโครงการปักหมุดอุตรดิตถ์ขึ้นมาเพื่อผลักดันส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของทุกภาคส่วนในจังหวัดเช่นด้านขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตการส่งเสริมการท่องเที่ยวการรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมประจำถิ่นสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่น่าอยู่และการพัฒนาสินค้าด้านหัตถกรรมและการเกษตรให้เป็นสินค้าสร้างมูลค่าโดยหวังให้จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นที่รู้จักของนักเดินทางและนักลงทุนจากทั่วประเทศให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติอีกด้วยเรียนเชิญนะครับมาเที่ยวงานหอการค้าแฟร์ปี2566นะฮะปักหมุดอุตรดิตถ์นะครับผมจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง12พฤศจิกายนนะฮะที่สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักนะครับแล้วก็บนถนน8วาและถนนประตูชัยนะครับตลอด10วันกิจกรรมเรามีทุกๆวันนะครับแตกต่างกันออกไปนะมีทั้งมวยนะครับมีฟุตซอลทั้ง10วันนะฮะปีนี้มีการประกวดมิสแกรนด์อุตรดิตถ์2023ด้วยนะครับในวันที่11นะครับเรามีบอลลูนโชว์นะครับตอนนี้น้องๆสนใจที่จะมาดูบอลลูนเนี่ยหลายคนมากแล้วก็เป็นที่ติดตามในเพจนะครับสามารถติดตามในเพจของหอการค้าแล้วก็เพจอุตรดิตถ์24ชั่วโมงกิจกรรมอย่างอื่นก็มีคอนเสิร์ตนะฮะมีคอนเสิร์ตอีก3วันนะครับแล้วก็มีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนะครับแล้วก็มีน้องๆมาประกวดแข่งขันรูบิกกันนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับให้มาเที่ยวงานหอการค้าแฟร์นะครับปีนี้เรามีชื่อว่าปักหมุดอุตรดิตถ์นะมาเที่ยวกันที่อุตรดิตถ์แล้วก็นะฮะช่วยสนับสนุนสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของคนอุตรดิตถ์ครับผมจัดงานนะปีนี้เรามีคำว่าโครงการปักหมุดอุตรดิตถ์นะฮะเราจะเป็นโครงการที่ทำให้คนอุตรดิตถ์เนี่ยอุดหนุนซื้อสินค้าของคนอุตรดิตถ์ด้วยกันนะฮะแล้วก็ช่วยกันแนะนำนะฮะถ่ายทอดนะฮะวัฒนธรรมที่ดีของเราไม่ว่าจะเป็นฟู้ดนะฮะอาหารของเราซึ่งอร่อยข้าวพันผักนะฮะเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุตรดิตถ์และหลายอย่างนะฮะเฟสติวัลนะครับก็คืออ่านอัฐบีบูชางานไหลแพไฟงานพระแท่นนะฮะเป็นสิ่งที่เราอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศมาเที่ยวนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือแฟชั่นนะครับสินค้าผ้าไทยของคนจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ว่าจะเป็นอำเภอฟากท่าอำเภอละแปลอำเภอน้ำปาดนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความละเอียดละออนะฮะเหมาะที่เราจะซื้อไปเก็บนะฮะแล้วก็เอาไว้ให้ลูกหลานต่อไปนะครับก็อยากจะชวนทุกท่านมาเที่ยวที่อุตรดิตถ์นะฮะในโครงการที่เรียกว่าปักหมุดอุตรดิตถ์นะประสิทธิ์พึ่งสุขนิว24จังหวัดอุตรดิตถ์รายงาน